ทำตามแล้วดื่มโกโก้อุ่นๆไม่ใส่น้ำตาลในตอนเช้าช่วยต้านอนุมูลอิสระดีต่อร่างกายสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้สุดติ่งก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับอาหารที่ดีต่อสุขภาพมาฝากกันอีกเช่นเคยนะคะโดยเฉพาะเมนูพิเศษในวันนี้บอกเลยว่าต้องทำตามเลยทีเดียวค่ะนั่นก็คือเมื่อเริ่มต้นเข้าสู่เช้าวันใหม่ให้ทำการดื่มน้ำโกโก้อุ่นๆ1 ถ้วยก่อนอาหารมื้อเช้าท่านอาจจะสงสัยว่ามีเหตุผลอะไรทำไมต้องดื่มด้วยก็ต้องขอบอกเลยว่าเหตุผลนั้นมีมากมายและมันยอดเยี่ยมมากเพราะว่าโกโก้ร้อนนั้นเป็นเครื่องดื่มที่มีประสิทธิภาพสูงมีสรรพคุณที่ดีต่อร่างกายแบบสารพัดประโยชน์เลยล่ะอย่ารอช้ามาดูเหตุผลที่คนชอบดื่มโกโก้ควรรู้เอาไว้เลยดีกว่าว่าดื่มโกโก้แล้วดีต่อร่างกายอย่างไรกันบ้างค่ะ 1. โกโก้อุ่นๆดื่มก่อนอาหารมื้อเช้าจัดว่าเป็นเครื่องดื่มพิเศษดีต่อร่างกายของคุณเป็นอย่างมากอย่างเช่นคนฝรั่งเศสจะใช้เป็นเครื่องดื่มสำหรับการรักษาปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวกับอารมณ์เครียดทำให้อารมณ์ดีระงับความโกรธซึ่งได้มีการพิสูจน์แล้วว่าสามารถช่วยทำให้อารมณ์เย็นลงได้สำหรับคนที่มีความเครียดหรือในวันใดที่คุณผู้ชมต้องเจอกับเรื่องที่ต้องทำให้อารมณ์เสียก็อยากจะแนะนำว่าให้ดื่มโกโก้อุ่นๆในช่วงเวลาเช้าก็จะช่วยทำให้อารมณ์ดีขึ้นได้เรื่องดีๆในชีวิตก็จะตามมาเองค่ะ 2. เคยได้มีผลการศึกษาวิจัยบอกเอาไว้ว่าในโกโก้มีสารชนิดหนึ่งที่ช่วยต้านอนุมูลอิสระได้โดยพบว่าในโกโก้ที่มีความเข้มข้นมีสารต้านอนุมูลอิสระนี้สูงมากกว่าไวน์แดงถึง3 เท่าเลยทีเดียวค่ะและที่สำคัญก็คือการพบว่าสารชนิดนี้จะถูกปล่อยออกมามากขึ้นเมื่อโกโก้ถูกทำให้ร้อนดังนั้นจึงเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมจึงต้องแนะนำให้ดื่มโกโก้ร้อนในตอนเช้านั่นเองค่ะ 3. ข้อดีของโกโก้ร้อนยังไม่หมดเพียงเท่านั้นเพราะยังมีงานวิจัยพบว่าคนที่ดื่มโกโก้ในช่วงเวลาเช้านั้นร่างกายของเขาจะได้รับการปรับสมดุลในเรื่องของการทำงานของหัวใจมีการทำงานของระบบการไหลเวียนของโลหิตดีขึ้นและนอกจากนี้ยังทำให้จิตใจของเขายังเบิกบานสดใสเพราะโกโก้ทำให้อารมณ์ดีและไม่เครียดอีกด้วยค่ะ 4. การดื่มโกโก้อุ่นๆโดยการใส่น้ำตาลน้อยหรือไม่ใส่น้ำตาลเลยในช่วงเวลาเช้าและก่อนเข้านอน1 ชั่วโมงก็ยังจะเป็นการช่วยปรับสภาวะจิตใจให้ดีขึ้นได้ด้วยนะคะและนอกจากนั้นยังทำให้การทำงานของโลหิตเกิดการไหลเวียนทั่วร่างกายดีขึ้นเมื่อระบบการทำงานของโลหิตดีสิ่งที่ตามมาก็คือทำให้โลหิตนั้นสามารถหล่อเลี้ยงสมองได้มากขึ้นผลลัพธ์ที่ได้นั้นยอดเยี่ยมมากเพราะมีผลช่วยในเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพของสมองช่วยเพิ่มความสามารถในด้านความจำความคิดความอ่านรวมไปถึงทำให้คุณมีทัศนคติที่ดีและเป็นคนมีเหตุผลมากขึ้นด้วยค่ะ 5. ช่วยในเรื่องของการลดน้ำหนักได้ฟังดูแล้วอาจจะดูไม่ค่อยเกี่ยวข้องกันเท่าไหร่แต่รู้หรือไม่คะว่าการกินโกโก้อุ่นๆเนี่ยถือว่าเป็นตัวช่วยชั้นดีที่ช่วยทำให้คุณบรรลุเป้าหมายในการลดน้ำหนักได้เลยนะแต่มีข้อแม้อยู่ว่าคุณต้องดื่มโกโก้อุ่นโดยใส่น้ำตาลให้น้อยที่สุดหรือถ้าหากคุณไม่ซีเรียสในเรื่องของรสชาติจะไม่ใส่น้ำตาลเลยก็ยิ่งดีค่ะเพราะเมื่อตัดเรื่องของน้ำตาลออกไปได้การดื่มน้ำโกโก้ก็จะไม่เป็นอุปสรรคต่อการลดน้ำหนักอีกต่อไปแล้วคุณก็จะสามารถลดน้ำหนักลงได้ตามเป้าหมายที่ใจหวังไว้อย่างแน่นอนค่ะ 6. ในโกโก้ยังมีสารสำคัญที่ดีต่อสุขภาพที่เรียกว่าฟลาโวนอยด์ซึ่งมีสรรพคุณช่วยบำรุงสมองได้ทำให้การทำงานของระบบประสาทและสมองคู่กันไปอย่างมีประสิทธิภาพและนอกจากนั้นยังช่วยป้องกันการเสื่อมสภาพช่วยฟื้นฟูในเรื่องของการรับรู้ความจำความคิดการตัดสินใจรวมไปถึงช่วยให้การไหลเวียนโลหิตทั่วร่างกายได้ดีดังนั้นโกโก้นอกจากหนุ่มๆสาวๆแล้วยังเหมาะอย่างยิ่งสำหรับวัยผู้ใหญ่ที่มีอายุมากขึ้นอีกด้วยค่ะ 7. เชื่อว่าหลายท่านคงรู้จักโรคเบาหวานเป็นอย่างดีเพราะโรคนี้อยู่คู่กับโลกเรามานานแสนนานและหลายท่านก็อาจจะทราบดีว่า
หากกินช็อกโกแลตเข้าไปมากจะเป็นการเพิ่มระดับน้ำตาลในเลือดได้แต่ถ้าหากใครกินโกโก้อยู่ไม่ต้องกังวลใจไปค่ะเพราะว่ามันจะไม่เกิดขึ้นจากการดื่มน้ำโกโก้อย่างแน่นอนนอกจากนั้นโกโก้ยังมีส่วนช่วยในการลดความเสี่ยงการเป็นโรคเบาหวานได้อีกด้วยโดยโกโก้จะช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดช่วยในเรื่องของการชะลอวัยช่วยให้ระบบขับถ่ายของร่างกายทำงานได้ดีขึ้นอีกด้วยท้ายที่สุดนี้สุดติ่งก็ยังมีสูตรการชงโกโก้ร้อนชนิดแบบเข้มข้นที่กินแล้วดีต่อสุขภาพที่สำคัญคือรสชาติอร่อยด้วยมาฝากกันค่ะซึ่งส่วนผสมที่จะเตรียมมีดังนี้ 1. ผงโกโก้เข้มข้น2ช้อนโต๊ะ 2. ช็อกโกแลตท็อปปิ้งจำนวน1ช้อนโต๊ะอันนี้จะไม่ใส่เลยก็ได้ค่ะ 3. นมข้นหวานครึ่งช้อนโต๊ะอันนี้ก็ไม่ใส่เลยก็ได้ค่ะและ 4. นมสดร้อนจำนวน100มิลลิลิตรสูตรการชงโกโก้ร้อนให้อร่อยกินทุกเช้าทำตามนี้เลย 1. ผสมโกโก้กับนมสดร้อนที่เตรียมไว้คนให้ละลายจนเป็นเนื้อเดียวกัน 2. เทช็อกโกแลตท็อปปิ้งและนมข้นหวานตามลงไปคนให้ท็อปปิ้งละลายจนได้ที่ 3. พักเอาไว้ให้ความร้อนลดลงเป็นโกโก้อุ่นๆก็ดื่มได้แล้วล่ะค่ะซึ่งสูตรนี้ถ้าหากใครอยู่ในช่วงลดน้ำหนักอยู่ก็ให้ใส่นมข้นแต่น้อยๆให้มีรสชาติที่เราพอรับได้ไม่อย่างนั้นหน้าท้องของคุณนอกจากจะไม่ลดลงแล้วยังจะเพิ่มขึ้นมาอีกเดี๋ยวจะหาว่าไม่เตือนนะคะแต่ถ้าเลือกดื่มแบบที่ใส่รสหวานให้น้อยที่สุดอย่างที่บอกไปแบบนั้นจะดีมากดื่มแล้วดีต่อสมองความจำดีและสุขภาพร่างกายแข็งแรงแน่นอนค่ะหากท่านชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ